ก็เดี๋ยวจะทดสอบตัวกล่องTeamSpeak 3นะครับแบบไม่ใช้ไฟเลี้ยงนะครับแบบ Portable นะครับผมก็คือโปรแกรม TeamSpeak นะครับให้ไปติ๊กตรงนี้ออกนะครับ Use Path to Talk ติ๊กออกนะครับไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ตรง Voice Volume นะครับเร่งไปสักประมาณ 19.5 นะครับถ้ามันดังเกินไปให้ลดลงนะครับให้ลดลงได้นะครับผมกดเซฟครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปลองช่องที่มีการคุยกันหรือว่าเราจะลองเองก็ได้นะครับเราจะลองเทสเองก็ได้นะครับทดสอบ1 2 3ทดสอบนะครับวิทยุสั่งคีย์มันก็จะส่งเสียงมาที่ตัว V82 นะครับทดสอบเทสโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นไม่มีไฟเลี้ยงครับพี่สัญญาณวิทยุเรียกเข้าก็กดคีย์พูดได้เลยครับเทส1 2 3 4 1 2 3 4ตัวนี้เป็นรุ่น Portable นะครับสำหรับโปรแกรม Zero หรือ TeamSpeak นะครับใช้ได้นะครับผมโอเคก็ลองฟังช่องที่มีการคุยกันดูนะครับถ้ามีการคุยกันมันก็จะสั่งคีย์ทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็มันก็จะเงียบนะครับสรุปไม่มีนะครับเงียบโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับการเทสก็เทสเองก็ได้ครับเทส1 2 3 4 1 2 3 4เทสโอเคนะครับประมาณนี้ก็เป็นตัว TeamSpeak Portable ครับไม่มีไฟเลี้ยงนะครับชุดนี้โอเคครับจบการเทสครับ